ฉันจะดูพ่อฉันจะดูละครแฟนฉันตอนนี้นะฮะอยากให้ทุกคนติดตามละครเราให้ดีเพลงรักรอยแค้นโอ้ยตายละดูรุ่นพ่อก็คิดว่ามันแล้วนะนี่กำลังรุ่นลูกกำลังมารุ่นลูกมาแล้วด้วยนะฮะต้องบอกว่าเข้มข้นนะเพลงรักรอยแค้นนะฮะโดยเฉพาะกำนันแสงตอนนี้รับบทโดยพี่เคลลี่ธนภัทรตอนแรกเนี่ยเป็นไอ้แสงก่อนไอ้แสงตลกกะลาที่แบบว่าเหมือนประมาณแบบไอ้แสงนี่ก็ตอนเป็นวัยรุ่นก็จะแบบเลือดร้อนนู่นนี่นั่นบ้าบ้าบ้าลักสนุกงานการไม่เอาดูหรอกแหละแต่พอโดนพี่ลิฟแย่งแฟนไปแค่นั้นแหละแย่งพี่จอยไปแค่นั้นแล้วโอ้โหตัวเองพังงาดมุ่งมั่นเลยมุ่งมั่นใช่จะต้องเป็นกำนันอันนี้ต้องบอกว่าต่อยมงต่อยมวยนี่นะโอ้โหพอเจอฉากนี้นะฉันเหมือนประมาณแบบโอ้พี่เคลลี่ฉันหลงมากเหมือนประมาณแบบทำไมหล่อขนาดนี้ไอ้แสงของฉันใช่นะฮะโอ้โหสนุกสนานมากเรื่องนี้หลายคนติดกันนะฮะต้องบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเรื่องนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฟีดแบคนี่ดีมากนะเพลงรักรอยแค้นดีเลยฉันนั่งดูทุกวันเลยหล่อนก็ไปตามหล่อนไม่มีเวลาหล่อนก็ไปดูใน True ID ใช่ผมนี่บางทีไม่ได้ดูใช่ไหมไปย้อนดูย้อนหลังอ่ะบางทีพักช่วงระหว่างพักงานนะคะครับกินข้าวอยู่หันมาอินี่ดูอะไรดูเพลงรักรอยแค้นครับเข้าทูไอดีครับผมนะฮะติดมากเอาอย่างนี้ไปฟังพี่เคลลี่ดีกว่าว่าฟีดแบคตอนเนี้ยเล่นมาตอนนี้มี5 EP นะวันนี้วันพฤหัสจะเป็น EP ที่6นะฮะแต่ฟีดแบคดีมากอ่ะพี่เคลลี่เป็นยังไงฮะบอกให้ฟังหน่อยสิครับก็ฟีดแบคก็ดีนะครับดีใจครับเพราะมีคนทักหลายคนเหมือนกันว่าดูแล้วสนุกละครคือกระชับดีแล้วก็มีทั้งดราม่าทั้งเพลงและยิ่งช่วงแรกที่เป็นช่วงตอนวัยรุ่นนะครับที่แบบมีเรื่องของความรักความโกรธแค้นกันเปิดเรื่องมาก็ได้เห็นเขาเรียกว่าซิกแพคเลยโอ้โหไม่ใช่หรอกครับคือต้องบอกเลยนะว่าวันนั้นไม่ได้เตรียมตัวตอนแรกนึกว่าเป็นชุดที่มันมีเสื้อเป็นแบบชุดแบบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบมวยคาดเชือกอย่างนั้นก็ไม่ได้ฟิตมาเลยไม่ได้เตรียมมาเลยพอรู้ว่าต้องถอดเสื้อก็นั่นแหละครับวิดพื้นทั้งวันเรื่องราวของรุ่นพ่อที่มันเป็นความแค้นมาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวแล้วก็เป็นเรื่องของความรักของรุ่นลูกแล้วก็ตอนนี้มันจะเป็นโหมดคุณพ่อโหดหน่อยเพราะจะเป็นคุณพ่อแบบกำนันที่โหดห่วงลูกแค้นกับอีกฝ่ายนึงอยู่แต่เดี๋ยวมันก็จะมีความพัฒนาของตัวละครแต่ละตัวแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องคอยติดตามดูครับฝากด้วยนะครับเพลงรักรอยแค้นนะครับก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตอน 18:00 นนะครับตอนนี้ก็กำลังแหมเข้าเรื่องเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกำนันแสงของฉันหล่อมากโอ้หล่อมาดูดิอู้ทองแท้โอ้ยกำนันแสงนี่ถ้าฉันเป็นพี่จอยฉันก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันระหว่างไอ้ครูปลิวกับกำนันแสงแต่ฉันก็น่าจะโอนเอียงมาทางกำนันแสงแล้วเพราะฉันชอบแบดแบดจริงป่ะแบดแบดหน่อยครูปลิวก็เป็นคนดีเกินไปครูปลิวพี่ลิฟพี่ลิฟนะฮะคือตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังสนุกนะฮะสำหรับ EP 5นะครับตอนนี้กำนันแสงรู้แล้วนะฮะว่าเบิ้ลปทุมราชหรือประกรณ์เนี่ยเป็นลูกใครเหล่าเต้าเป็นลูกของอลิของเขาแล้วนี่เดี๋ยวดูสิดูพี่จอยกำลังมาแล้วกำลังจะมายั่วเย้าแล้วน้องหยก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 กำลังจะมายั่วเย้ากำนันแสงแล้วกำลังยั่วเย้าเลยนะฮะนี่ฮะต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะฮะคุณไต้ฝุ่นกับคุณเบิ้ลในเรื่องเป็นพี่น้องกันนะฮะประภาสกับประกรณ์เขาเนี่ยไปทำงานร้องเพลงแล้วกำลังจะเข้าค่ายแล้วดูซิว่าจะได้เข้าค่ายหรือเปล่าใช่นะฮะแล้วไปร้องเพลงงานของกำนันแสงแล้วไปแอลลูกสาวเขาตอนเนี้ยแล้วกำนันแสงไม่พอใจเป็นอย่างมากจุดกำเนิดความแค้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันถูกต้องติดตามนะฮะเพลงรักรอยแค้นนะฮะจันทร์ถึงพฤหัสวันนี้วันพฤหัสนะฮะมีนะครับ18:00 นนะครับทางช่อง8หมายเลข27อันนี้คือดูสดๆพร้อมกันทางทีวีถ้าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะก็ดูแบบจ็อบเลยยังแบบว่าพักกินข้าวเสร็จก็รีบมาดูเลยใน True ID ใช่แล้วนะครับ True ID นะฮะผ่าน3ช่องทางนะครับมีแอปพลิเคชันมีเว็บนะฮะแล้วก็กล่อง True ID TV นะฮะดูฟรีทุกเครือข่ายนะครับนี่ฮะละครจบปั๊บคุณไปดูย้อนหลังได้เลยทาง True ID สนุกมากผมบอกเลยนะถ้าเกิดคุณเริ่มดูนะฮะ EP 1นะคุณหยุดไม่ได้แน่นอนนี่น้องใบหม่อนนางเอกเมื่อสักครู่อันนี้ใบหนาทันมาพอดีเฮ้ยกล้องตัดมากำลังพูดถึงใบหม่อนใบหมอนหันมาว้าใบหนาดเป็นแฝดกันแฝดกันน้องใบหมอนกับใบหนาดเป็นแฝดกันครับผมเดี๋ยวฉันจะเป็นเมียเบิ้ลปทุมราชเหมือนกันเมียประกรณ์อยากเป็นเมียประกรณ์เพราะเมียเพราะประกรณ์ร้องเพลงเพราะมากประกรณ์ร้องเพลงเพราะมากประกรณ์ร้องเพลงเพราะเอาตัวไปให้เขาจูบเอาตัวไปให้เขาจับนี่สุดยอดนะฮะเอาบาลงไปแล้วบาลงไปแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะฮะไปเถอะ